เอ๊ะวันนี้คุยกับคุณมงคลกิจเนี่ยเขาดูเหมือนเปลี่ยนไปจริงๆจากต้นปีแล้วก็ช่วงมีนาคมที่เลือกตั้งจนกระทั่งวันนี้อะไรทำให้คุณเต้เปลี่ยนไปคะคือตอนนี้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนเขาฝากความหวังไว้กับผมมากไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกผมมายังมีประชาชนที่เขาฝากความหวังไว้ในหลายๆเรื่องกับผมหลายๆคนที่เข้ามาจับมือเขาบอกว่าฝากประเทศไทยไว้ด้วย มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมันทำให้เราเหมือนเป็นเขาเรียกว่ารับภารกิจภารกิจในการดูแลประเทศไทยต่อจากนี้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ได้มีคนดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีคนเลวทั้งหมดแต่เราจะทำยังไงให้คนที่มีหน้าที่หลักสำคัญเนี่ยเป็นคนที่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนซึ่งก็จะเป็นการพัฒนานักการเมืองไปอีกขั้นหนึ่งเราเคยเรียกร้องตำแหน่งวันที่ประชุม11พรรคเล็กแล้วเรารวมตัวกันแต่มีไปแค่บางพรรคแล้วไปทั้งหมด3ไปทั้งหมด3นัดไปเจอกันอีกที่หนึ่งหลังจากนั้นช่วงบ่ายมีหลายพรรคอ๋อเรานัดประชุมกันต่อประชุมกันต่อคือเดิมทีเนี่ยเรานัดประชุมกันประมาณบ่ายโมงเราก็เลื่อนเป็นบ่ายสามแต่ผมเนี่ยกับเพื่อนๆที่สนิทกันประมาณ4พักเนี่ยก็จะไปคุยกันก่อนเหมือนไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนระหว่างจากนั้นพักเขารวมตัวกันคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันต้องการที่จะผลักดันนโยบายตัวเองแล้วก็อยากที่จะให้คนในกลุ่มเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารตอนแรกเราขึงขังมากเลยว่าใน11พรรคเล็กต้องมีสักคนนึงได้ตำแหน่งใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าจะได้ผลักดันนโยบายของตัวเองถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นร้อยเอกธรรมนัสมาพูดคุยอะไรแล้วไม่ได้คุยเพราะมาร่วมกันมานั่งเป็นแถลงข่าวเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐแค่นั้นไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจของกลุ่มสิทธิ์แล้วทำไมแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเราดูเหมือนแบบดูเงียบๆไปจากตอนแรกที่เราพยายามที่จะบอกว่าเราต้องมีตำแหน่งกันหน่อยอ๋อคือด้านหน้าก็ต้องสุภาพเรียบร้อยด้านหลังก็ยังคุยกันเหมือนเดิมลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นเราร่วมกับรัฐบาลเราให้ใจไปเขาก็ต้องให้ใจมาแค่ครั้งเดียวถ้าสิ่งที่คุยกันไว้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็คงไม่ต้องคุยกันเราจำได้เลยวันที่พี่เต้เนี่ยพูดในสภาวันที่บอกว่าทำไมนายกรัฐมนตรีควรเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับปิดท้ายด้วยรักพี่เสียดายน้องครับผมใช่ไหมคะนโยบายนี้คำพูดนี้เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะคุณพร้อมจะเลือกข้างคนที่ชนะหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ใช่ไหมคะผมเลือกทั้งสองข้างเพียงแต่ว่าข้างไหนเหมาะสมกับประเทศไทยณเวลานี้ณโมเมนต์ณปัจจุบันณปัจจุบันแต่ถ้าทัมมิ่งมันผ่านไปก็อาจจะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29สมัยที่2ถูกป่ะซึ่งประเทศเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์แล้วประเทศไทยจะล่มสลายไม่ใช่ในมุมมองที่เราตั้งเป้าไปถึงจุดว่าสักวันนึงเดอเต้จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือที่ผมตั้งเป้าไว้เพราะอะไรป่ะผมต้องการอำนาจรัฐการจะแก้ปัญหาหนี้สาธารณะการจะซื้อปตท.คืนหรือการจะออกนโยบายในการยึดทรัพย์คนโกงหรือเปลี่ยนหมายเลขธนบัตรพวกนี้ถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำไม่ได้แปลว่ามันต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คือเผด็จการหรือเปล่าคะก็คล้ายๆกับเผด็จการเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนถูกต้องครับเผด็จการเสียงส่วนใหญ่เราคิดว่าเรามีแรงไปถึงตรงนั้นไหมคะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็รู้อะไรค่อนข้างเยอะอะไรถูกอะไรผิดนักการเมืองทำอะไรไม่ดีค่อนข้างลำบากมากตอนนี้โลกยุคใหม่เป็นโลกที่เขาตื่นรู้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็อธิบายสังคมได้เขาถึงจะเอากับเราด้วยวันนี้ริชาคุยกับคุณเต้ตัวจริงไหมคะตัวจริงครับตัวจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวปลอมจับได้ใช่ไหมคะจับได้ฮะไม่ใช่ว่าร่างทรงนักวิชาการมาประทับร่างในวันนี้ไม่ใช่ฮะนี่ก็เป็นผมนี่แหละเป็นผมปกติต้องอย่าลืมว่าผมเป็นครูสอนหนังสือมาเป็น10ปีนะค่ะเรามีหลายบทบาทหลายบทบาทคือจะเป็นนักวิชาการก็ได้จะเป็นนักการเมืองที่เป็นวิชาการมีเหตุมีผลก็ได้ค่ะจะเป็นนักปฏิบัติก็ได้ค่ะเป็นนักวางยุทธศาสตร์ก็ได้ค่ะเป็นนักเจ้าเล่ห์ก็ได้เป็นคนที่เจ้าเล่ห์จอมวางแผนก็ได้ค่ะจะเป็นจิวยี่จะเป็นซุนกวน
หรือจะเป็นซูมาอี้หรือขงเบงก็ได้โจโฉก็ได้พี่เต้อ่านสามก๊กเกิน3รอบไหมเกินคนอย่างมงคลกิจครบได้ไหมผมคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยคนเลวไม่อยากคบผมเพราะผมจะไม่ละเว้นเขาไว้แล้วคนดีล่ะคะถ้าคนดีหรอคนดีก็ต้องเข้าหาผมสิเพราะผมทำประโยชน์ให้ระหว่างคนเก่งแต่โกงกับคนที่เขาไม่เก่งนะแต่เขาเป็นคนดีอ่ะอ่ะแป๊บหนึ่งนะค่ะสมมติเรามีกราฟเนี่ยฮะศูนย์ก็คือตรงกลางใช่ป่ะค่ะจุดออริจินคำว่าคนเก่งเนี่ยคือเก่งคือตัวเองเก่งถูกป่ะค่ะแต่ไม่ได้ทำประโยชน์จากความเก่งของตัวเองให้กับใครค่ะเขาเรียกเป็นคนดีหรือคนไม่ดีวัดยากนะพี่เต้เขาเรียกว่าคนศูนย์คนศูนย์ศูนย์หมายความว่าไม่ได้ทำความดีแล้วก็ไม่ได้ทำความไม่ดีให้กับใครแต่เก็บความเก่งไว้ที่ตัวเองคมในฝากอย่างนี้เหรอคะก็แบบเอาตัวรอดอ่ะอยู่เป็นอ่ะอยู่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คนดีเขาเรียกว่าคนศูนย์แต่คนดีเนี่ยหมายความว่าเอาความเก่งของตัวเองเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เขาเรียกว่าคนดีเพราะต้องเสียสละเวลาตัวเองเสียเสี่ยงชีวิตตัวเองอาจจะโดนด่าบ้างโดนอะไรบ้างถูกต้องถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งและดีถูกป่ะค่ะถ้าอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเก่งดีและเสียสละอันนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของผู้นำค่ะเก่งดีและเสียสละแต่โดยแต่ถ้าติดลบเนี่ยมีความเก่งแต่คอร์รัปชันเนี่ยมันติดลบเลยนะใช้ความเก่งในทางที่เอาประโยชน์เข้าตัวกับพวกพ้องเราอยากเป็นกลุ่มไหนคะผมอยากเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณที่ฉลาดแล้วก็เสียสละเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แอดวานซ์อีกสเต็ปหนึ่งค่ะวันนี้ถือว่าได้เริ่มต้นจุดนั้นหรือยังเริ่มแล้วเหลือตอนนี้จะไปไต่ขั้นหนึ่งคือขั้นแอดวานซ์คือแอดวานซ์ยังไงคะแอดวานซ์ก็ต้องเป็นคนเก่งคนดีเสียสละพี่เต้มองว่าเรามาอยู่ในฝ่ายของรัฐบาลแต่จะค้านรัฐบาลไปด้วยในตัวเกิดวันนึงมีการปรับครม.ขึ้นมาเราได้รับตำแหน่งสมมติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะยังมีบทบาทในการค้านได้อยู่เหรอคะคือต้องอย่าลืมนะว่าการเป็นฝ่ายบริหารเนี่ย1คือรับผิดชอบกระทรวงของตัวเองถูกป่ะให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามนโยบายของตัวเองใช่ป่ะตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ต้องไม่ให้มีเรื่องคอร์รัปชันแล้วแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้หมดในระยะเวลาสั้นอีกส่วนหนึ่งบทบาทหนึ่งคือการอนุมัติต่างๆในฐานะที่เป็นหนึ่งในครม.เนี่ยอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างใหญ่มากนะ